สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Tech Build Channel Channel ที่จะพาทุกคนไปสร้างเว็บไซต์กันครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำ3โมดูลหลักที่เราไว้สร้างหน้า Contact Us หรือหน้าเกี่ยวกับเรานะครับอันแรกก็คือแมปเนาะบอกว่าเราอยู่ไหนอันที่2คือโซเชียลมีเดียให้คนสามารถติดต่อเราได้แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็น Contact Form เป็นช่องทางที่ทำให้เขาสามารถติดต่อเราเป็นข้อความได้ครับไปดูกันดีกว่าอันแรกครับให้เราสร้างไอ้นี่ก่อนเนาะสร้างเซกชันครับตามด้วย Row เนี่ยอันนี้ใช้เป็น2อันนะครับส่วนแมปเนี่ยจริงๆก็มีแมปให้เหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากสำหรับผมนิดนึงผมเลยใช้ตัวโค้ดแทนครับแล้วก็ไปที่ Google Map กันครับพอมาที่ Google Map เราก็จะเลือกสถานที่เนาะผมจะไปที่เพลินจิตแล้วกันชื่อฟังแล้วดูเพลินจิตนี่แล้วกันโอเคครับให้เรากดที่แชร์เนาะแล้วต้อง embed a map เนี่ยให้เรา copy html เลยพอ copy เสร็จปุ๊บเราก็มาวางที่โค้ดนี้แล้วเราก็จะได้แมปแล้วเนาะอันแรกโมดูลของเราง่ายใช่ไหมครับถัดมาครับเรื่องโซเชียลมีเดียเนาะก็ให้เราคลิกที่สร้างโมดูลก่อนเลือกโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดีย follow ตอนแรกเขาจะให้มา2อันทีนี้ถามว่าเราอยากเพิ่มอีกอันนึงทำไงก็กดบวกเนาะอันนี้เราจะเพิ่มเป็น YouTube นะครับทีเนี้ยบางที CI ของเว็บไซต์เนี่ยอยากทำให้เป็นสีเดียวกันเราจะทำไงได้บ้างไปดูกันครับขั้นแรกเราก็จะมาปรับสีทีละอันก่อนเนาะอันแรกของ Facebook นะครับเราก็เลือกที่ background เปลี่ยนเป็นสีฟ้าติ๊กถูกถัดมาของ Twitter เราก็เลือกเป็นสีฟ้าติ๊กถูกแล้วก็อันสุดท้ายครับของ YouTube เราก็เลือกเป็นสีฟ้าติ๊กถูกทีนี้เราก็จะเพิ่มความมนให้กับโซเชียลมีเดียของเราเนาะก็ไปที่ border ครับปรับตรงนี้เป็น 50% แล้วก็ alignment อยู่ขวาสุดครับพอปรับมาทางขวาแล้วเราอยากลิงก์ทำไงก็มาที่ลิงก์นะครับอย่างอันนี้ก็เป็น Tech Build Channel เราก็ copy link แล้วก็มาวางตรงนี้ติ๊กถูกครับแล้วก็ save ด้วยนะอย่าลืมกันนะครับอันนี้เราก็จะได้แล้วโซเชียลมีเดียไอคอนที่จะพาไปหาโซเชียลมีเดียของเราต่อมาครับเราก็จะไปสร้างฟอร์มกันก็มากดบวกแล้วก็ contact form ครับตอนแรกเขาก็จะให้มาอย่างนี้เนาะเราก็จะเสริมข้อมูลนิดหน่อยครับอันแรกครับเราก็จะใส่เป็น services เนาะหรือว่าบริการครับอันนี้เราจะใช้เป็น drop down เนาะจริงๆมันมีหลายอย่างเป็น email text area checkbox ก็คือติ๊กถูกแต่ละอันหรือ radio buttons ก็คือเลือกอันนึงเนาะแต่นี้เราจะใช้ select drop down ครับอันแรกก็จะเป็นออกแบบ UX UI อันที่2 สร้างเว็บไซต์อันที่3 สร้างแอปพลิเคชันเนาะโอเคครับนี่ก็เลือกเป็น require field เสร็จปุ๊บเราก็ไปหน้าหลักกันเดิมแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งครับเป็น message เนาะก็เป็นข้อความส่วนตรงข้อความเนี่ยเราจะเลือกเป็น text area เนาะใหญ่ๆหน่อยโอเคครับส่วน name เราก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นคำว่าชื่อแล้วก็ดีไซน์เลือกเป็น full width เนาะทำให้ขยายแน่นๆบางคนนะชื่อก็จะยาวจะได้เขียนได้ชัดๆนะครับถัดมา email address เราก็จะใช้เป็น full width เหมือนกันโดยที่ email address นี่ก็จะเขียนเป็นคำว่า email แทนนะครับถัดมาครับเราก็จะเลือก title เป็นติดต่อเราที่นี่ success message เนี่ยก็คือเมื่อเรากด submit ไปแล้วเนาะเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราเลือกในที่นี้เราจะเขียนว่าขอบคุณครับSubmit บันทอดจะเขียนเป็นส่งข้อความโอเคตอนนี้หน้าตาเราเริ่มได้แล้วก็ไปใส่ข้อมูลเพิ่มกันอีกนิดนึงครับอันนี้ email address เนาะก็จะใส่เป็นอีเมลของเราเนาะ pattern อันนี้ก็คือสามารถปรับกันได้ redirect ก็คือสมมติว่าเมื่อกดส่งข้อความไปแล้วหรือกด submit ไปแล้วเนี่ยจะไปหน้าไหนผมก็จะเลือกเป็นหน้าหลักของเราเนาะตรง spam protection เนี่ยสำหรับใครที่มี recaptcha ของ Google ก็สามารถไปลงทะเบียนแล้วมาใส่ตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ผมจะใส่เป็นเบสิกก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราได้โครงสร้างแล้วเราไปตกแต่งกันดีกว่าอันแรกครับผมก็จะตกแต่ง title text นะครับเปลี่ยน text เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนขนาดแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางครับถัดมาครับเราค่อยไปเปลี่ยนตรงฟิลกันเนาะฟิลเนี่ยตรง background เนี่ยผมจะเลือกเป็นสีขาวไปเลย text เนี่ยจะเอาเป็นสีน้ำเงินและอันที่ focus เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินและตรง text ค่อยเป็นสีขาวอีกครั้งนึงนะครับโอเคเนี่ยครับก็ถ้าเป็นโฟกัสนะครับจะเป็นตัวที่เราคลิกเข้าไปก็จะเป็น2ตัวนี้ก็คือแบ็คกราวด์สีน้ำเงินแล้วก็เท็กซ์คัลเลอร์สีขาวอันไหนไม่โฟกัสก็เป็นแบ็คกราวด์สีขาวแล้วก็เท็กซ์สีน้ำเงินนะครับถัดมาก็จะไปใส่กรอบให้น้องเขาหน่อยเนาะก็ตรงบอร์เดอร์ครับ
รงนี้เลือกเป็น 2px ส่วนกรอบเนี่ยเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะจะได้ดูคู่กันครับแล้วก็ใส่input raw corner ไปหน่อยครับถัดมาเราก็จะไปปรับ button กันเนาะอันนี้เราก็จะเลือกสี background เป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีขาวโดยที่ไม่มี border เลยและใส่ความโค้งหมดให้10 pixel ครับหรือว่า border radiance นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ contact form เรียบร้อยกันแล้วไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับและแล้วเราก็ได้ทั้งแมป social icon แล้วก็ contact form เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หรือกด subscribe ด้วยนะครับและคลิปต่อไปเราจะเป็นอะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ